สวัสดีครับกลุ่มเดือนบ้านๆ VIP ในคลิปนี้นะครับเรามาเริ่มทำการสร้างเซสชันขึ้นมาใน Code Igniter นะครับเพราะว่าเราจะใช้ตัวเซสชันตัวนี้นะครับไปใช้สร้างเงื่อนไขในการเช็คเลเวลการเข้าใช้งานครับเพราะว่าระบบหนังสือเรียนของเราครับมีตั้งแต่แอดมินผู้บริหารพนักงานสารบัญแล้วก็พนักงานนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้การสร้างเซสชันขึ้นมาใน Code Igniter ก่อนนะครับผมในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้พาทำระบบล็อกอินอย่างง่ายๆมาแล้วนะครับก็คือรับค่าจากฟอร์มนะครับแล้วก็มาเช็คในสคริปต์ในเงื่อนไขอย่างง่ายๆนะครับผมทีนี้ในการจะสร้างเซสชันบน Code Igniter นะครับเราสามารถกลับมาดูนะครับ User Guide ได้ครับซึ่ง User Guide นะครับก็จะอยู่ที่คอร์สพื้นฐานของเรานะครับหรือว่าเราสามารถเปิดดูคู่มือออนไลน์ได้เลยครับคู่มือออนไลน์ก็คือเราสามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์หลักของเขาเลยก็คือ codeigniter.com นะครับ /userguide นะครับในการสร้างเซสชันเราก็ค้นหาเลยครับ search doc ตัวนี้ครับก็ค้นหาคำว่าเซสชันนะครับค้นหาเสร็จก็ enter ครับผมมาหน้านี้เสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกเลือกตัวนี้ครับ session library ครับนะครับไล่ดูทีละสเต็ปเลยนะครับผมนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยครับคือการ initializing นะครับก็คือการติดตั้งหรือว่าเรียกใช้งานตัว session class นะครับเราต้องมีการเปิดใช้งานที่ auto load ก่อนครับในส่วนของ library แล้วก็ session นะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับกลับมาเช็คอีกทีหนึ่งที่โค้ดของเราว่ามีการเรียกใช้งานหรือยังเราต้องมาที่ folder configautoload.php ครับดับเบิลคลิกขึ้นมาเลื่อนมาที่ไลบรารีครับนี่ครับเราเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับผมกลับมาที่ user guide ครับทีนี้การจะเรียกใช้งานแล้วก็ตั้งค่านะครับตั้งค่าตัวแปรที่จะใช้ตัว session นะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผมคัดเลือกให้เลยแล้วกันนะครับมันจะง่ายสำหรับเรานะครับใช้ตัวนี้ครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับคอร์ส PHP โปรไมชอยเลยนะครับซึ่งแต่รูปแบบการเขียนที่มันแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับผมพาใช้ตัวนี้เลยแล้วกันนะครับ this session set user data นะครับไอคำว่า sum underscore name ก็คือเป็นชื่อของตัวแปร session ที่เราจะสร้างขึ้นมาส่วน sum value นั่นก็คือค่าที่เราจะเอามาสร้างเป็น session นะครับผมเราใช้แบบนี้กันแบบง่ายๆแบบนี้นะครับวิธีที่ง่ายสุดของเราคัดลอกมาเลยนะครับคัดลอกเสร็จนะครับกลับมาที่ฟังก์ชันเช็คของเราครับใน controller user ครับก็คือตรงนี้ครับฟังก์ชันเช็คของเรานะครับเราก็มาเข้าตรงนี้เหมือนเดิมครับนะครับยังไม่ยุ่งกับ database นะครับถ้า user นะครับแล้วก็ password เท่ากับ admin นะครับทั้ง2 input เลยที่เรากรอกเข้ามาเราก็จะให้มีการสร้างตัว session ขึ้นมาครับผมก็วางโค้ดชุดนี้เข้าไปเลยนะครับ this session set user data sum name ครับผมตั้งชื่อว่า level แล้วกันครับผมแล้วก็ sum value ตัวนี้นะครับ sum value ตัวนี้ผมตั้งชื่อว่า admin แล้วกันนะครับเราลองเล่นแบบง่ายๆกันก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ echo เหมือนเดิมครับ cannot log in นะครับหรือuser name and password wrong นะครับหรือว่า user name แล้วก็ password ไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับสามารถ echo ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับในส่วนของ if ถ้าทำงานเงื่อนไขถูกต้องนะครับเราก็สามารถ print ตัวแปร session ขึ้นมาดูได้ครับ print array session ตัวนี้นะครับผมนะครับอธิบายอีกรอบนึงนะครับเรารับข้อมูลมาจากฟอร์มนะครับทั้ง username แล้วก็ password เรามาเข้าเงื่อนไขเช็คตรงนี้ครับถ้าช่องที่เรากรอกมาก็คือ username นะครับเก็บลงในตัวแปร underscore username แล้วเขากรอกมาเป็น admin แล้วก็ password เหมือนกันถ้ากรอกมาเป็น admin ก็คือมันถูกต้องทั้ง2ใช่ไหมครับเราก็จะมีการสร้างตัวแปร session ขึ้นมาครับตัวแปร session ของเราชื่อว่า level นะครับแล้วก็ค่าที่อยู่ในตัวแปร session level ก็คือ admin นะครับแล้วก็ผมทำการ print array ตัวแปร session ขึ้นมานะครับซึ่งการเขียน code igniter ตรงนี้เราไม่ต้องใช้ session start นะครับ
ราะว่าเราเรียกใช้งานที่ออโต้โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาลองเทสดูครับลองเทสที่การกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก่อนละกันนะครับสมมติกรอกข้อมูลแบบมั่วๆไปก่อนคลิก log in นะครับ user and password wrong นะครับก็คือข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเรามีการกรอก user ก็ admin นะครับ password ก็ admin ผมคลิก log in ครับนี่ครับมันจะมีการสร้าง session ชื่อว่า level ค่าที่ส่งมาด้วยก็คือคำว่า admin นะครับผมทีนี้เพื่อเป็นการเช็คครับว่าเราสามารถส่งตัว session ตัวนี้ไปใช้หน้าอื่นได้ไหมนะครับอย่างเช่นผมจะส่งไปใช้ที่ controller admin ครับนะครับ controller admin ถ้าเราจะเช็คว่ามี session ส่งไปหรือเปล่านะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราเปิด controller admin ขึ้นมาครับ folder controller นะครับแล้วก็ admin.php หรือว่า controller ชื่อ admin นะครับในฟังก์ชัน index ตรงนี้ผมก็ print array ขึ้นมาเลยครับตัวแปร session ครับนี่ครับ controller ไหนที่จะใช้ตัว session นะครับเราไม่ต้องไปพิมพ์ session start นะครับเหมือนกับ php บวก mysql นะครับเพราะว่าใน code editor เนี่ยคือเราเปิดที่เดียวจบเลยนะครับก็คือเปิดที่ auto load นะครับผมอ่ะด้านบน URL นะครับมีการเรียกใช้งาน controller admin เรียบร้อยแล้วมีการเรียกใช้ประกาศ session ตัว print array session มาแล้วนะครับเราก็ลองเซฟแล้วก็ refresh ดูหน้างานอ่ะนี่ครับ session ชื่อว่า level มีค่าเท่ากับ admin นะครับก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสร้างนะครับสร้าง session แบบง่ายๆนะครับบน code igniter นะครับในคลิปต่อไปผมก็จะพาทำตรงนี้ครับการสร้างเงื่อนไขการตรวจสอบสิทธิ์แบบง่ายๆนะครับพูดง่ายคือตอนนี้เราวิ่งมาที่หน้าแอดมินใช่ไหมครับในหน้าแอดมินเราจะให้มีการตรวจสอบนะครับว่าเลเวลเท่ากับแอดมินเท่านั้นนะถึงจะเข้ามาทำงานนี้ได้ถึงจะเข้ามาใช้คอนโทรลเลอร์นี้ได้นะครับก็จะพาทำแบบง่ายๆนะครับทีละสเต็ปนะครับเพื่อต่อยอดในการทำระบบล็อกอินที่สามารถใช้งานได้จริง